วันนี้ที่นนทบุรีมีเหตุการณ์ซึ่งอันนี้ก็น่าตกใจอีกเหมือนกันประเด็นคืออย่างนี้มีกลุ่มวัยรุ่นคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณสุวิทย์เขากำลังจอดรถเขาเป็นพวกไรเดอร์กับเพื่อนๆแล้วบังเอิญเขาบอกว่าเห็นวัยรุ่นน่าจะเป็นเด็กช่าง2คนเพราะเหมือนกับใส่เสื้อช็อปแล้วก็ขับรถย้อนสอนมาปรากฏว่าคุณสุวิทย์ก็เตือนบอกเฮ้ยน้องย้อนสอนนะก็เตือนด้วยความหวังดีว่าย้อนสอนใครจะนึกว่าปรากฏว่าเด็กช่าง2คนนะฮะมันวนกลับมาหลังจากนั้นแล้วก็บุกเข้าไปเพื่อจะทำร้ายแก๊งไรเดอร์นี่คือสภาพก็คือรถของทางด้านคุณสุวิทย์เพราะว่าไอ้เจ้าเด็กช่างกลเนี่ยพอมันจะไล่ตีคุณสุวิทย์มันขับรถของคุณสุวิทย์ชนกำแพงด้วยดูวงจรปิดดีกว่าฮะจะได้เข้าใจเรื่องราวมากยิ่งขึ้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดที่เล่าให้ฟังตอนที่เกิดเหตุคุณสุริศกับเพื่อนเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงหัวโค้งเนี่ยนะคะแล้วฝั่งคนก่อเหตุมาฟังเสียงเลยฮะคุณสุริศเตือนบอกเฮ้ยน้องทำไมย้อนสอนเปิดเสียงขึ้นมาด้วยค่ะย้อนสอนนะครับพี่เหตุไปไหนเหตุผู้ก่อเหตุขับเข้าไปและเดี๋ยววนมาใหม่แล้วเหมือนกับคุณสุริศอยู่ทางซ้ายมือนะฮะแกน่าจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้ามันดูนะฮะออกมาแล้วนะฮะแต่เมื่อกี้ยังพูดดีนะบอกครับโทษครับทำมาใหม่นี่พูดดีนะฮะแล้วเดี๋ยวดูมุมจอดีๆนะฮะสีแดงคือแก๊งเด็กช็อปหยุดรถแล้วเหมือนกับคุณสุวิทย์เขารู้แต่คุณสุวิทย์เหมือนพูดหยาบเหมือนกันนะบอกอะไรใครๆอ่ะยังไม่ต้องเพจซ้ำนะทีมงานปล่อยภาพต่อไปจากเมื่อกี้นี้เลยหลังจากไอ้แก๊งวัยรุ่นมันบุกเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าพวกของคุณสุวิทย์ต้องหลบอยู่ในบ้านดูนะฮะแล้วพวกแก๊งวัยรุ่นทำยังไงเดี๋ยวดูขับรถของคุณสุวิทย์เหมือนบิดหักนี่ผู้ก่อเหตุทิ้งทุ่นอย่างนี้เลยใครจะนึกว่าตอนแรกที่ปะหน้ากันเนี่ยอุตส่าห์พูดว่าน้องย้อนสอนที่ไหนได้น้องก็บอกครับแล้วปรากฏว่าพอน้องๆผู้ก่อเหตุแห่กันออกมาเหมือนโกรธหรือไม่แน่ใจว่าได้ยินแก๊งคุณสุวิทย์พูดว่าควายด้วยหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมดูขึ้นซับเอาไว้นะฮะมันจะมีเห็นไหมเนี่ยได้ยินใช่ไหมบอกว่าควายดูมันมองมาจริงๆนะฮะแต่ไม่ใช่ควายนะฮะแต่เป็นเด็กช่างและดันทะลึ่งล้มด้วยนะฮะแต่ปรากฏว่าดีว่าคุมกลุ่มคนสุวิทย์เขาไม่มีอาวุธเขาเลยต้องไปหลบในบ้านล่าสุดวันนี้ครับหลังจากเกิดเรื่องนะครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีขอดูความเสียหายสักนิดหนึ่งเราย้อนกลับไปในจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะและเราได้เจอกับคุณสุวิทย์คุณสุวิทย์ก็เล่าให้ทางอมรินทร์ทีวีว่าเด็ก2คนมันย้อนสอนแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยถามว่าเสียงดังปั้งไม่ใช่ปืนนะฮะเขาหยิบอิฐตัวหนอนเคลื่อนใส่ประตูบ้านหลังจากนั้นไอ้เจ้าเด็ก2คนเนี่ยพอมันวิ่งออกมาเสร็จสับปุ๊บมันเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของผมซึ่งยังสตาร์ทอยู่น้อง2คนเด็กช่างก็เลยสตาร์ทรถผมแล้วก็บิดให้ล้มชนกับกำแพงซึ่งได้กล้องจากเพื่อนบ้านสามารถจับภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดวันนี้ทางด้านคุณสุวิทย์ก็เลยยอมรับเนี่ยนะครับว่าแค่เตือนไม่นึกว่าหูจะโกรธขนาดนี้ที่ตะโกนมาบอกว่ามองหน้าอะไรกันไรเดอร์มองอะไรกันแล้วเขาก็เฮหินมาเลยครับก็ปาหินกันมาก่อนเลยผมก็เลยตกใจก็วิ่งหนีเข้าบ้านกันหมดครับแล้วทีนี้เขาก็ยังเหมือนยังไม่พอใจครับเขาก็เลยตามเข้าบ้านไปอีกตามก็ไปปาหินเข้าไปส่วนวันนี้ครับผู้ชมฮะหลังจากที่เราได้คุยกับคุณสุวิทย์วันนี้คุณนนทพัฒน์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแฟนคุณสุวิทย์ก็บอกเหมือนกันด้วยนะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่เห็นว่าแก๊งวัยรุ่นเขาพูดเพราะจริงๆไม่ใช่ตั้งแต่ขี่เข้ามาแล้วแก๊งเด็กช่างถามว่ามองหน้าอะไรไลน์แมนซึ่งก็คงจะหมายถึงกลุ่มคุณสุวิทย์ที่นั่งกันอยู่ตรงปากซอยหลังจากนั้นก็คือวิ่งถือหินมาเนี่ยนะฮะยอมรับนะครับคุณนนทพัฒน์บอกว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนเพราะเห็นใส่เสื้อช็อปเลยคิดว่าเป็นพวกเด็กช่างก็แค่เตือนด้วยความหวังดีไม่นึกว่าเขาจะโกรธไม่รู้อะค่ะเพราะว่าแฟนหนูอะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยนะคะพี่
หนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาอยู่ๆเขามาเจาะจงที่แฟนหนูได้ยังไงเพราะแฟนหนูอยู่ในบ้านนะคะพี่ใช่แล้วอยู่ๆเขามาตะโกนด่าคือเจาะจงมาที่แฟนหนูเลยค่ะพี่ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะไม่เคยเจอด้วยค่ะไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่เคยมีปัญหาค่ะเพราะว่าพวกแฟนหนูขับไลน์แมนขับส่งงานกันค่ะไม่เคยมีเรื่องไม่เคยทะเลาะกับใครเลยค่ะคุณผู้ชมครับเอาแหละตอนนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ